กล้วยสุกจนงอมครับวันนี้เพื่อนๆข้าวที่เหลือนะครับกระมังวันนี้เป็นวัตถุดิบเลี้ยงแมลงโปรตีนนะครับ BSF ครับเพื่อนๆครับจะเดินให้ดูกันนะครับมีมะปางก็มีนะฮะกล้วยน้ำว้าจากสวนเองครับมะม่วงครับผมเดี๋ยวเราจะชำแหละให้เป็นอาหารของเจ้า BSF นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนครับนาเด่นก็ผสมอาหารเสร็จแล้วนะครับก็จะมีกล้วยมีมะปางมีข้าวข้าวเก่านะผสมน้ำแล้วก็มีเพื่อนมันแฉะไปหน่อยก็เลยต้องใส่ล้ำละเอียดเข้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแบ่งใส่กระมังนี้นะครับแล้วก็จะแยกตัวนอนที่ได้มาจากมอขอนแก่นครับโดยอาจารย์ยุพานะครับอาจารย์นุชนะครับผมที่ไปอบรมที่มอขอนแก่นแล้วก็ทีมงานของอาจารย์นะครับมาได้2กะละมังมันแออัดมากครับเดี๋ยวจะย้ายลงมาใส่กะละมังเนี่ยแล้วก็แยกเป็น4กะละมังนะเดี๋ยวเราจะย้ายกันเลยครับใส่ถุงมือนิดนึงนี่แบ่งเป็นกะละมังหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหนอนมาใส่เลยเพื่อนโอ้กำลังแยกชั้นอยู่พอดีเพื่อนครับดูอันนี้ไซส์มันจะพอดีกันนะครับเพราะว่าเอามาจากขอนแก่นนะอาจารย์บอกว่าระยะตัวนอนได้วันที่5นะครับเดี๋ยวได้ร้อนให้ดูนี่นะครับเทลงไปเลยกระมังนี้พอละนี่เพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกกระมังหนึ่งเราก็จะแยกมาเนี่ยครับอันนี้กระมังที่แยกออกไปนะครับเราก็จะเติมอาหารเพิ่มนะครับเพื่อนเติมอาหารเพิ่มไปนะครับอันนี้เป็นกระมังเก่าที่ถ้าเด่นแยกเอามาใส่ตัวนี้อันนี้มุดลงไปแล้วนี่นะครับมุดลงไปแล้วอันนี้ฮะโอ้อาหารยังเหลืออยู่เดี๋ยวจะแยกมาใส่กระมังนี้กระมังหนึ่งนะครับนะครับอีกกระมังหนึ่งครับเนี่ยโอ้โหกำลังมากองรวมกันอยู่พอดีเลยโคยมาใส่นี่ซะเลยโอ้กระมังนี้เยอะมากเลยเพื่อน
โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม